ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมารู้จักเครื่องจริงเจ๋งกันครับบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองนะครับอาจจะดูธรรมดาแต่หารู้ไหมว่าเบื้องในนั้นนะครับมันอาจจะมีอะไรที่เจ๋งกว่าที่คุณคิดครับฉะนั้นอย่ารอช้าดีกว่าไปเจอกันครับที่ Music City Central พระราม 9กับเราครับเอาละครับวันนี้ฮะผมจะพาทุกคนครับมารู้จักกับเครื่องดนตรีครับซึ่งแน่นอนนะฮะเครื่องดนตรีก็จะมีหลายรูปแบบครับที่แตกต่างกันไปรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างเสียงดนตรีด้วยครับอีกหนึ่งคนที่อยู่กับผมฮะตอนนี้ฮะเราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ครับร้าน Music City นั่นเองครับพี่อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะพี่อาร์มครับจะมาโชว์เครื่องอะไรดีที่จะให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้วันนี้ก็มีเครื่องชื่อว่า Roland รุ่น SPD 30นะครับ SPD 30ตัวนี้รูปแบบมันก็จะเป็นกลองพูดภาษาไทยก็คือกลองไฟฟ้านั่นแหละครับขนาดพกพาขนาดเล็กแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เป็นเหมือนสมองถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเพิ่มออปชันอะไรหลายอย่างเข้าไปกับมันได้ใช่สามารถสั่งงานจากตัวนี้ได้โดยเรามีทริคเพิ่ม อย่างเช่นวันนี้ พี่อาร์มจะมาทำให้เราดูว่าของบางอย่างที่เกิดมามิกซ์กันแล้วปุ๊บเนี่ยจบในคนเดียวครับกลายเป็นหนึ่งวงไหมก็เรียกได้ว่าหนึ่งวงย่อมย่อมแล้วกันหนึ่งวงย่อมย่อมยังไงพี่อาร์มครับคือสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์จินตนาการสรรหาอุปกรณ์ดนตรีขึ้นมาเพิ่มการที่เรานั่งเล่นกีตาร์คนเดียวบางทีมันก็อาจจะดูน่าเบื่อใช่ไหมครับเราก็เอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าโดยของโรแลนด์แล้วเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างซัพพอร์ตกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแป้นกลองไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเสียบเข้าใช้ด้วยกันได้หมดอันนี้คือกระเดื่องใช่ครับมันเป็นกระเดื่องของกลองไฟฟ้าก็เราเคยรีวิวกันไปบ้างแล้วพวกกองไฟฟ้าพวกนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเอาทุกๆอย่างเนี่ยมาผสมกันได้แล้วก็มาสั่งงานจากตัว SPD 30ได้เดี๋ยวนะตอนนี้คือกลายเป็นว่าตัวนี้โรแลนด์นี่คือรุ่นอะไรนะฮะนี่ SPD 30ครับ SPD 30บวกกับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงไหนมีชิ้นไหนบ้างพี่ที่จะบวกกับมันบวกกันในวันนี้1 2และ3นี่ครับ3ชิ้นนี้ใช่ครับใช่มั้ยครับฉะนั้นผมมีคำถามเกิดขึ้นตอนนี้งงอยู่ว่าพี่อามจะเอาไอ้พวกนี้มาเชื่อมกับมันต่อยอดกับมันหรือจะมิกซ์กับมันยังไงอ่ะครับก็เริ่มจากการที่เราพวกนี้มันเป็นตัวทริคอยู่แล้วตัวกำเนิดเสียงเราก็สามารถที่จะในส่วนข้างด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูให้เสียบเรามีเสียบสัญญาณเข้าไปอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวพวกนี้มาเสียบปุ๊บแล้วก็อยากให้มันเป็นเสียงอะไรแล้วก็สามารถเซตปรับแต่งจากตัวมันได้เลยอ๋อหมายถึงว่ามันจะรับสัญญาณจากตรงนี้ใช่ครับแทนที่คุณจะตีอย่างเงี้ยมันกลายไปอยู่ตรงนู้นมาใช้ตรงนี้แทนนั่นแหละครับอ๋อพอหยับมันก็มาเนี่ยนะใช่ครับก็ส่งสัญญาณไปออกมาเป็นเสียงที่เราเซตไว้ใต้ต้นของการมันเซตได้ทั้งหมดกี่ตัวที่ก็ตอนนี้ที่เราเซตเอาไว้คือทั้งหมด3ตัว3ตัวเซตตามที่ว่าเราใช้งานใช้ประโยชน์มันฮะแต่จริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้นะเดี๋ยวจะลองแซมเปิลเปลี่ยนเสียงกันดูแล้วกันนะฮะก็คือว่าเข้าไปในเมนูใช่ครับตรงนี้ที่มันใช้ในการปรับแต่งใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเปลี่ยนเสียงสมมติเรามาร์กไว้ก็จะไว้ตรงไหนคืออันนี้เป็นอยู่ในระบบใช่ไหมครับยังอยู่ในระบบแล้วครับเราก็สามารถเซตได้ครับนี่ครับคือเราเล่นดนตรีสไตล์ไหนแล้วก็ปรับแต่งเสียงไปเรื่อยๆมาที่คุณชอบใช่อยู่ที่จินตนาการของเราอันที่คุณชอบแล้วกันอย่างที่ผมชอบแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็มาปรับเครื่องอื่นๆว่าเราจะอยากให้แพดเดิลพวกนี้เป็นอะไรท่านนั้นเองครับก็คือแต่ละชิ้นก็สามารถปรับได้ทีนี้เนี่ยไอ้สองชิ้นนั้นอะเป็นเหมือนกระเดื่องไฟฟ้าที่รู้จักกันละแต่อันนี้คือไฮแอดหรือที่เราเห็นคือจะเป็นไฮแอดละใช่ครับที่เราเห็นจะเป็นไฮแอดในกองไฟฟ้าถูกไหมครับก็ตัวนี้ก็คือมันคือสวิตช์คอนโทรลที่เป็นไฮแอดนั่นแหละครับเราก็นำมาเป็นสวิตช์เพื่อที่จะเรียกใช้เสียงในตัวนี้กลายเป็นพุทสวิตช์แทนใช่อ๋อมันสามารถมาเปลี่ยนหน้าที่ได้ได้ครับก็คือเพราะตัวเครื่องพวกนี้มันจะมีฟังก์ชันให้เราเปลี่ยนถ้าเป็นอุปกรณ์ของโรแลนด์ทุกชิ้นมันก็จะมีรหัสบอกอยู่ในตัวเครื่องเราก็เพียงแค่เราเสียบอะไรกับมันไว้ปุ๊บแล้วเราก็เปลี่ยนให้มันรู้จักชื่อกันมันจะแมชกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าคืออันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งรู้นะแล้วก็ผมเป็นเรื่องดีมากตรงที่ว่าบางทีบางคนแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันไฮแอดไฟฟ้าเฉยๆแค่นั้นเองแต่มันสามารถจะเป็นพุทสวิตช์ได้ด้วยครับอีกอย่างนึงเราก็ต้องบอกกันว่าในตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันลูปตัวนี้ผมก็จะโดยการเชื่อมต่อก็บอกเลยกันครับตัวนี้ก็จะทำเป็นกระเดื่องไว้ปั๊มกระเดื่องตัวนี้ก็จะเป็นสแนร์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของซาวด์เอฟเฟกต์ประหลาดเป็นซินเนไนเซอร์ที่เพิ่มเข้ามาใช่ครับทีนี้เราก็จะลองดูเลยนะครับฮะกดสแตนด์บายเตรียมอัดนี่คือมันจะเรคคอร์ดกับพี่ละมันก็จะเรคคอร์ดแล้วมันจะอัดสัญญาณแรกนี่ผมขอเป็นเบทานอมนิดนึงจริงๆแล้วให้คุณเก่งขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมีเมทานอมเอาไว้เพื่อแบบรู้จังหวะไม่ให้หลงเป็นโอเคอันนี้เมทานอมมาแล้วครับเราเริ่มอัดได้เลยครับครับ2 3 4
็ผมจะอัดแค่กระเดื่องอย่างเดียวตอนนี้จริงๆเราสามารถอัดเพิ่มเข้าไปได้อีกนะแต่ว่าเราจะเอาแค่กระเดื่องอย่างเดียวนะตอนนี้อันนี้เอากีตาร์ขึ้นมาเพื่อแมทช์มันกีตาร์นี้ไม่ได้เสียบเข้ากว่านี้นะครับเราเล่นสดๆเลยที่จินตนาการของคุณด้วยนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันสามารถสร้างคุณได้นะแต่อย่างเงี้ยอย่างพี่อาร์มเนี่ยปุ๊บเขาคิดว่าเฮ้ยอัดกระเดี่ยงไว้ในนี้แจ๋วเลยแต่ว่านี่คืออุปกรณ์ครับที่ต้องบอกว่ารวมกันแล้วปุ๊บหล่อมาก แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ขึ้นอยู่กับจินตนาการด้วยใช่ครับอันนี้สำคัญมากแต่ว่าวันนี้ครับที่เราแนะนำฮะก็จะมีอยู่3สิ่ง4สิ่งแล้วบอก4สิ่งแต่รูปแบบอาจจะใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่าสิ่งนี้สำคัญมากเลยโรแลนด์นะครับ SPD 30ครับขอบคุณมากครับพี่อาร์มครับขอบคุณครับครับขออีกสักหนึ่งสเต็ปครับก่อนที่เราจะลากันไปตรงนี้ให้มันเปิดเลยครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองฮะทำให้เรานั้นได้รู้จักแบบถ่องแท้กับเครื่องดนตรีแบบนี้ฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกเสื้อผ้าจากพอนโตและขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามฮะฉะนั้นผมสัญญาเลยครับว่าครั้งหน้าที่เราเจอกันศาสตร์และสาระที่เกี่ยวกับดนตรีผมจะนำเอาไว้ที่นี่ที่เดียวที่ Music Quality วันนี้ผมลาก่อนครับสวัสดีฮะ